ะก็สวัสดีนักเรียนคุณครูทุกคนนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางวันนี้ก็วันจันทร์ที่1ธันวาคมพุทธศักราช2557ก็เป็นการเริ่มต้นของเดือนมหามงคลธันวาคมนะคะที่พวกเรารอคอยแล้วก็มีช่วงจังหวะที่เราจะได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์คุณครูคิดว่าเด็กๆก็น่าจะมีวันหยุดไม่วันหยุดที่จะไปทำกิจกรรมหยุดไปทำกิจกรรมดีๆเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่อสังคมแล้วก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทางราชการก็เชิญชวนในเดือนนี้ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่านะผู้ที่มีเสื้อสีเหลืองนะคะก็ใส่ออกมาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ใส่ได้ไหมได้ไม่ได้ได้แต่ว่าถ้าเรามีโอกาสแบบนี้ก็ควรที่จะใส่ออกมาเพื่อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันว่าเราทุกคนมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเรื่องเดียวกันหรือจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือในการร่วมกันแสดงความจงรักภักดีก็จะมีหลายวิธีสำหรับเด็กๆง่ายที่สุดก็คือตั้งใจเรียนหนังสือเป็นเด็กดีทำหน้าที่เด็กนะทำหน้าที่ของเด็กให้เต็มสมบูรณ์ให้เต็มสมบูรณ์อย่าทำเกินหน้าที่นะเป็นเด็กก็ยังเป็นเด็กอยู่อย่าทำตัวแก่เกินวัยนะก็เอาแค่เป็นเด็กพอไม่ต้องทำตัวเป็นวัยรุ่นที่แสวงหาความรักอะไรเยอะแยะมากมายก็แค่เป็นเด็กก็น่าจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดก็ฝากเด็กๆไว้วันนี้ครูก็นำวิดีโอมาให้นักเรียนชมหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะก็อยากจะให้ชมกันแล้วก็วันนี้ก็จะมีคำถามท้ายบทเรียนด้วยนะคะพร้อมจะชมหรือยังเอานั่งตัวตรงสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆเอาพร้อมนะเอาพร้อมเอาพร้อมแล้วประชาชนกว่า 2.5 ล้านคนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ80ปีท่ามกลางโรคระบาดหลังมรสุมที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วถึง 1,500 คนปรากฏการณ์หลุมยุบเกิดขึ้นกลางถนนในมณฑลซีเจียงปากหลุมกว้าง27ฟุตและลึก20ฟุตและในเวลาไล่เลี่ยกันในเมืองหนานชางมณฑลเจียงซีได้เกิดหลุมยุบขนาดใหญ่บริเวณศูนย์กลางแผ่นดินไหวถึง26หลุมและปรากฏการหลุมยุบขนาดใหญ่4แห่งในเมืองกวงซีหลุมขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโกเตมาลาซิตี้เมืองหลวงของโกเตมาลาอันเนื่องมาจากดินถล่มหลังจากพายุใต้ฝุ่นอากาธาพัดผ่านภาคพื้นอเมริกากลางทำให้เกิดฝนตกหนักและดินถล่มในหลายจุดทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย150คนอินเดียเผชิญภาวะคลื่นความร้อนทั่วประเทศด้วยอุณหภูมิสูงเกือบ44องศาเซลเซียสหรือ111องศาฟาเรนไฮต์ซึ่งถือว่าสูงสุดในรอบ52ปีมีชาวอินเดียอย่างน้อย80คนเสียชีวิตพฤษภาคม2551เกิดเหตุแผ่นดินไหวในมณฑลเสฉวนของจีนวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 7.9 ริกเตอร์มียอดผู้เสียชีวิตกว่า 68,516 คนและบาดเจ็บ 365,399 คนธรรมชาติกำลังเอาคืนจากมนุษย์ผ่านภัยพิบัติเหล่านี้หรือเปล่าภัยพิบัติทางธรรมชาติภัยจากน้ำและดินฟ้าอากาศเช่นพายุน้ำท่วมภัยแล้งภัยจากธรณีวิทยาเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดคลื่นสึนามิภัยจากเชื้อโรคเช่นโรคระบาดร้ายแรงต่างๆภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทียิบและเกรียวกราดกว่าเก่าก่อนช่วงฤดูหนาวยุโรปและสหรัฐประสบภัยหนาวอย่างรุนแรงส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตนับร้อยท่ามกลางหิมะตกหนักและอุณหภูมิต่ำกว่าลบ22องศาเซลเซียส
ส่วนพื้นที่ภาคใต้ของเยอรมนีอุณหภูมิลดต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ถึงลบ33องศาเซลเซียสประเทศจีนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดแผ่ปกคลุมภูมิภาคซินเจียงทางตะวันตกไกลของจีนทำให้เกิดหิมะตกหนักอุณหภูมิลดต่ำลงถึงขั้นติดลบ40องศาเซลเซียสความเร็วลมถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนความแปรปรวนของสภาพอากาศของโลกเราได้เป็นอย่างดีน้ำแข็งละลายและทะเลสาบหายภาวะโลกร้อนไม่ได้เพียงแค่ทำให้ฐานน้ำแข็งทั่วโลกละลายอย่างต่อเนื่องเท่านั้นแต่ยังส่งผลให้ชั้นน้ำแข็งถาวรที่มีอยู่ใต้พื้นผิวโลกค่อยๆละลายลดปริมาณลงไปองค์การอาหารและเกษตรกรรมหรือ FAO ของสหประชาชาติเปิดเผยถึงภัยพิบัติของมวลมนุษยชาติที่เริ่มปรากฏให้เห็นเริ่มรากแล้วจากการลดขนาดลงอย่างมากมายเกือบ 100% เต็มของทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่หลายแห่งในโลกทิเบตเผชิญภัยแล้งสาหัสสุดในรอบ30ปีทำให้พื้นที่หลายพันเฮกตาร์แห้งเกรียมคราดชีวิตเหล่าฝูงวัวควายไปกว่า 13,000 ตัวเพราะอุณหภูมิที่สูงกว่าระดับปกติ 0.42 องศาเซลเซียสแม้ดูเล็กน้อยแต่ก็มากพอที่จะทำให้เกิดภัยแล้งและฐานน้ำแข็งในทิเบตเริ่มละลายคาดการว่าทิเบตจะต้องเผชิญภัยแล้งอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพื้นที่ด้านล่างของทิเบตอาจเกิดน้ำท่วมจากปัญหาน้ำแข็งละลายฤทธิ์เดชของพายุไซโคลนนากิสคร่าชีวิตผู้คนมากกว่า 180,000 คนและมีผู้ได้รับผลกระทบอีกนับล้านชีวิตในพม่าวิกฤตการณ์โลกเหล่านี้ส่งผลกระทบให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นในขณะที่แหล่งน้ำมันของโลกกำลังจะหมดไปถ่านหินก๊าซธรรมชาติพืชที่เคยเป็นอาหารและพลังงานทางเลือกต่างๆในทุกส่วนของโลกเร่งพัฒนาเพื่อทดแทนหากแต่ว่าจะทันและสอดคล้องกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ประเทศไทยเองก็กำลังประสบปัญหาภาวะโลกร้อนเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆทั่วโลกเนื่องจากมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับที่31ของโลกหรืออันดับ4ของอาเซียนทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของไทยสูงขึ้นจำนวนวันที่มีอากาศร้อนเพิ่มขึ้นภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในประเทศไทยที่เกิดจากภาวะโลกร้อนส่งผลให้จำนวนวันที่ร้อนกว่า35องศามีมากขึ้นส่วนคืนที่เย็นจะหายไปเรื่อยๆระดับน้ำทะเลของไทยมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น20มิลลิเมตรต่อปีนับตั้งแต่ปี2503จนถึงปัจจุบันเป็นเหตุให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยจนถึงขั้นวิกฤตในขณะที่นักวิชาการนักวิทยาศาสตร์นักธรณีวิทยาทำนายว่ากรุงเทพจะจมน้ำในอีก10ปีข้างหน้าปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้ล้วนมีผลต่อมวลมนุษยชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคและการดำรงชีวิตประจำวันที่มีต้นทุนสูงขึ้นสถานการณ์น้ำท่วมหนักที่สุด28จังหวัดในภาคอีสานและภาคกลางของประเทศไทยในปัจจุบันมีผลมาจากปัญหาด้านการจัดการด้านการใช้พื้นที่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่สอดคล้องและเหมาะสมเกิดการสูญเสียพื้นที่อุ้มน้ำและความสามารถด้านการเก็บกักน้ำนับเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศและเป็นเหตุที่สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมานักเศรษฐศาสตร์ได้เพิ่มความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมว่าเป็นประเด็นของความสำเร็จในการพัฒนาประเทศการทำลายสิ่งแวดล้อมนั้นจะส่งผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและก่อให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นในการพัฒนาประเทศผลผลิตด้านอุตสาหกรรมและผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำลงทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพที่ต่ำลงค่าใช้จ่ายเพื่อการมีสุขภาพที่ดีตลอดจนปัญหาด้านสุขอนามัยน้ำดื่มที่สะอาดปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อคนยากจนในที่สุดดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมจะเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพทางการใช้ทรัพยากรและเงื่อนไขของการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนดังนั้นความสำเร็จของการเจริญเติบโตและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจนั่นเองที่ผ่านมานักเศรษฐศาสตร์ได้ละเลยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้จากการคำนวณมูลค่าผลิตภัณฑ์รายได้ประชาชาติ GNP ของแต่ละประเทศนั้นไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมการทำลายชั้นดินผิวดินแหล่งน้ำพื้นป่าแร่ธาตุ
และสรรพสิ่งในธรรมชาติอีกมากมายนับว่าร้ายแรงที่สุดเนื่องจากผลของกระบวนการผลิตที่มุ่งสู่เรื่องเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวซึ่งมันอาจจะส่งผลดีต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์รายได้ประชาชาติ GNP ได้เพียงแค่ในปัจจุบันดังนั้นจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ในแง่มุมของการพัฒนาเศรษฐกิจกับผลกระทบด้านคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในระยะยาวสิ่งสำคัญที่ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการสร้างความตระหนักในสังคมในระดับนโยบายควรมีการทำงานที่เชื่อมโยงกันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมต้องดำเนินยุทธศาสตร์ด้านการลดสภาวะโลกร้อนและมุ่งเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังพร้อมทั้งมุ่งสร้างความเข้าใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจให้กับประชาชนปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นเกี่ยวพันกับการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของฟรีทุกอย่างมีราคาของมันเองเปรียบได้กับความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ต้องจ่ายต้นทุนด้วยการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมไปในขณะเดียวกันเช่นมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ำเราไม่สามารถหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถละเลยต่อความเสียหายของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกันในฐานะคนไทยเราจะช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้สมดุลกันได้อย่างไรเพื่อที่จะจันโลงสันติสุขแก่ประชาชนคนไทยและเพื่อคนทั้งโลก